is Thai PBS podcast. View the world via the voice. หลายคนไม่เคยสนใจไม่เห็นความสำคัญของเล็บเลยเล็บก็คือเล็บเนาะแต่ว่าเล็บเนี่ยมันสามารถบ่งบอกสุขภาพของเราได้เยอะเลยความผิดปกติของเล็บเนี่ยดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ความสนใจหรอกแต่มันเป็นสัญญาณบางอย่างที่ร่างกายจะบอกคุณนะคุณไม่สนใจมันเองแหละฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของเล็บของเรานั่นเองเคยสังเกตไหมมีเส้นมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะคะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาศิริเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพเล็บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็สำคัญเนาะหลายคนไม่เคยสนใจเลยนะจริงๆคนที่ไม่ได้ว่าทำเล็บเป็นประจำหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้สนใจไม่เห็นความสำคัญของเล็บเลยเล็บก็คือเล็บเนาะ แต่ว่าเล็บเนี่ยมันสามารถบ่งบอกสุขภาพของเราได้เยอะเลยฟังเราต่อไปนะจะทราบว่าโอ้เล็บเป็นขีดแนวตรงแนวฝังแนวอะไรโอ้เป็นโรคได้เป็น10โรคเลยนะคะแค่เส้นบนเล็บเนี่ยนะใช่ค่ะคราวนี้อ่ะเอาเล็บสุขภาพดีก่อนยังไงล่ะเล็บสุขภาพดีสีชมพูจางๆใช่ไหมผิวเล็บเรียบไม่ขรุขระผิวหนังรอบเล็บไม่มีรอยถอยร่นเป็นขุยหรือมีผื่นโคนเล็บเป็นสีเทาครึ่งดวงจันทร์แล้วก็เมื่อกดเล็บแล้วปล่อยผิวใต้เล็บจะกลับมาสีแดงชมพูอย่างรวดเร็วแบบนี้แสดงถึงอะไรระบบเลือดทำงานได้ดีมีเลือดเพียงพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้อเล็บเป็นยังไงเนื้อเล็บหนาพอดีไม่หนาไม่บางเกินไปแข็งแรงไม่ฉีกขาดง่ายนะความผิดปกติของเล็บเนี่ยแม้จะเป็นดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจนคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ความสนใจหรอกแต่มันเป็นสัญญาณบางอย่างที่ร่างกายจะบอกคุณนะก็แน่นอนคือเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอันนั้นเป็นเล็บแบบคุณภาพดีสุขภาพดีแล้วถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะมันมีอะไรอ่ะสุขภาพไม่ดีมันผิดปกติเลยมันมีมากมายแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องเส้นบนเล็บก่อนเอาเส้นบนเล็บอย่างเดียวเลยนะค่ะเส้นบนเล็บนะเส้นตามขวางเส้นตามแนวตั้งเส้นสีดำเป็นเส้นแนวนอนนอนก่อนท่านผู้ฟังเอาเล็บขึ้นมาดูที่มีเส้นแนวนอนไหมถ้ามีเส้นนูนในแนวนอนนะที่หนาจะเรียกว่าโบไลน์จะเห็นเป็นเส้นสีขาวแถบขวางนะก็เกิดจากได้หลายสาเหตุนะเช่นถ้าไม่ได้เป็นโรคนะอุบัติเหตุที่เกิดกับเล็บเช่นประตูหนีบของหนักตกสายมือแล้วก็กระแทกเล็บอย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่แปลกร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างขาดสารอาหารแคลเซียมวิตามินเอขาดสังกะสีหรือขาดโปรตีนจะเป็นเห็นมันจุดสีขาวขุ่นขึ้นที่เล็บเรียกว่าดอกเล็บอันนี้ใครอาจจะเคยเห็นมีจุดขาวๆขึ้นในเล็บอ๋อก็คือแคลเซียมวิตามินเอสังกะสีโปรตีนมันเบาบางไปหน่อยใช่การตกแต่งเล็บคนที่ทำเล็บบ่อยๆนะตกแต่งเล็บทำเล็บเจลนะการตกแต่งเล็บด้วยวัสดุอื่นๆเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้หน้าเล็บถูกทำลายจนเล็บเป็นเส้นได้จริงค่ะทำครั้งเดียวแล้วเลิกทำอีกเลยเป็นไข้สูงเป็นระยะเวลานานๆ นะคะความเครียดสะสมจะส่งให้เล็บอ่อนแอเปราะบางเคยมีบางช่วงเล็บมันเปราะบางจังเลยโดนนิดนึงก็ฉีกใช่ไหมใช่ความเครียดสะสมนี่ทำให้เล็บเป็นอย่างนี้ได้ค่ะผิวหนังอักเสบพวกที่เป็นภูมิแพ้แล้วมีผิวหนังอักเสบด้วยเนี่ยมันจะมีผลกับเล็บด้วยเล็บผิดปกติโรคกรากการติดเชื้อรายีสต์แบคทีเรียหรือหูจากไวรัสค่ะโรคสะเก็ดเงินเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ซิฟิลิสไทรอยโรคไตเรื้อรังแค่เส้นเล็บเป็นเล็บขีดทำตามขวางคือมันไม่ได้เป็นเส้นเส้นเห็นชัดเจนใช่ไหมแค่ว่าเรารูปดูแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเห็นอะไรหรือเปล่าเป็นเส้นสีขาวเส้นสีขาวเหรอใช่ค่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นเยอะอย่างโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะเขาบอกว่าอาจจะเห็นเล็บเป็นเส้นสีขาวขนาด2ใน3ของพื้นที่เล็บเลยแต่มันน่าจะถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่เห็นไงโอเคไม่มีเบาหวานซิฟิลิสไทรอยไตเรื้อรังคางทูมโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันค่ะ
การทำเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งคือบางคนอาจจะบอกว่าพอถ้าเกิดเล็บเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปว่าเฮ้ยฉันเป็นเบาหวานหรือเปล่าฉันเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องดูแค่ขาดสารอาหารบางอย่างวิตามินอะไรพวกนี้ใช่ใช่โปรตีนเครียดหรือเปล่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าแล้วค่อยไปดูไอ้โรคทั้งหลายทีนี้แนวนอนไปแล้วแนวนอนไปแล้วมันมีเส้นแนวตั้งด้วยอันนี้ได้ทั้งเล็บมือเล็บเท้าสังเกตได้เลยใช่ไหมคะค่ะแนวตั้งนะอยู่ในกลุ่มพวกขาดวิตามินและแร่ธาตุได้เช่นเดียวกันค่ะวิตามิน B12 ขาดธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมพวกขาดธาตุเหล็กอะพวกซีดเลือดจางเนี่ยจะเห็นเส้นในแนวตั้งได้อายุที่มากขึ้นภาวะผิวแห้งผิวขาดน้ำพฤติกรรมที่ชอบกัดเล็บการติดเชื้อราใต้เล็บโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินก็มีทั้งตั้งทั้งนอนเนาะโรครูมาตอยโรคไฮโปไทรอยหรือภาวะที่ไทรอยทำงานน้อยลงโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันต่อไปเล็บเป็นเส้นขีดดำเราเรียกว่าทางการแพทย์นะจะเรียกว่า longitudinal melanonychia นะคะก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มหรือดำเป็นเส้นในแนวตั้งสีอาจจะสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมออาจจะเป็นขีดความฟ้างของขีดเนี่ยตั้งแต่ไม่ถึงมิลไปจนถึงปื้นใหญ่ขึ้นมาจนถึงสีดำทั้งเล็บอาจจะมีเส้นเดี่ยวหรือหลายเส้นอาจจะเป็นปื้นตามแนวยาวจากโคนเล็บไปจนถึงปลายสุดของเล็บขีดหรือว่าความฟ้างของขีดเนี่ยสำคัญเนี่ยเรามาคุยกันอีกทีไม่น่าเชื่อแค่นี้สาเหตุของเล็บเป็นขีดดำนะเกิดจากอะไรกระหรือไฝใต้เล็บอายุที่มากขึ้นเชื้อชาตินะโดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนผิวสีคล้ำการบาดเจ็บบริเวณเล็บการกระทบกระแทกบริเวณเล็บนะฮะเช่นการทำเล็บถูกกดทับประตูหนีบอะไรพวกนี้กัดเล็บการตั้งครรภ์ที่อาจกระตุ้นการสร้างเม็ดสีภาวะผิวแห้งหรือผื่นผิวหนังอักเสบการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาต้านไวรัสเคมีบำบัดบางชนิดการฉายแสงรังสีรักษาการติดเชื้อราใต้เล็บโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคไทรอยด์มาอีกแล้วโรคไทรอยด์นี่ได้ทุกอย่างเลยนะโรคพันธุกรรมบางอย่างที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีแล้วก็คนกลัวมากก็คือเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาบริเวณเล็บมาเป็นอะไรตรงเล็บละจ๊ะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องนี้เท่าไหร่นะถูกต้องมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเจอน้อยมากเขาเรียกว่าเป็นสับอังกัวเมลาโนมาคือมะเร็งเนื้องอกใต้ผิวหนังเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงที่เกิดในผิวหนังใต้เล็บเขาหายากมะเร็งชนิดนี้นะพบได้เพียง 0.07% ถึง 3.5% ของคนทั้งโลกที่จะเจอมะเร็งชนิดนี้แม้ว่ามันจะพบน้อยมากแต่มันมีความรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นโรคที่จะต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็บริเวณอื่นของร่างกายเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงการวินิจฉัยก็โดยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาตัดชิ้นเนื้อยังไงอะมันอยู่ใต้เล็บอะก็ต้องผ่าเข้าไปสิจ้าสาเหตุไม่ทราบสาเหตุก็ทราบอยู่แล้วเนาะมะเร็งไม่ทราบสาเหตุไงมันอยากจะเป็นมันก็เป็นตรงไหนก็ได้ถูกต้องแล้วมะเร็งปกติเมลาโนมาเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับคนที่โดนแดดเยอะแต่ไอ้เจ้ามะเร็งชนิดเนี้ยที่เล็บอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องกับแสงแดดก็มันไม่มีสาเหตุไม่ทราบค่ะมันเกิดเองค่ะนะคือถ้ารู้สาเหตุเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังพอที่จะแบบว่าระมัดระวังหรือป้องกันตัวเองได้เนาะใช่ใช่นี่ไม่รู้อะอาการก็คือใน 75-90% เนี่ยพบเนื้องอกบริเวณนิ้วหัวแม่มือหัวแม่เท้าหรืออาจจะเจอในนิ้วเท้าอื่นได้เหมือนกันอาการก็เจ็บปวดมากก็จะมีเส้นบนเล็บของคุณซึ่งอาจจะเป็นสีน้ำตาลดำนะเนื่องจากมะเร็งเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีแบ่งตัวมากผิดปกติไงเล็บก็เลยเป็นขีดสีดำหรือมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นปื้นสีน้ำตาลสีดำสีไม่สม่ำเสมอขอบหยักไม่ตรงแม้เป็นแค่เล็บเดียวเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องขึ้นทุกนิ้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเล็บเดียวส่วนใหญ่เท่านั้นที่เดียวหัวแม่มือหัวแม่เท้าใช่เนาะเราไม่ค่อยได้สังเกตเท้าเราเท่าไหร่อ่ะ
บางทีมันอาจจะไปขึ้นที่หัวแม่เท้าเราก็ได้เนาะตอนนอนถ้าเกิดช่วงนอนเนี่ยเท้าเราจะตั้งใช่ไหมคะก็ดูซะหน่อยดูซะหน่อยหรือว่าตอนใส่รองเท้าเราก็ดูซะหน่อยใส่ถุงเท้าอะไรอย่างเนาะค่ะแต่นี้อ้าวท่านผู้ฟังดูเสร็จเฮ้ยมีขีดอะไรเนี่ยขีดสีดำๆขึ้นมาจะไปพบแพทย์เมื่อไหร่เขาบอกว่ามะเร็งชนิดนี้นะพบบ่อยในวัยกลางคนหรือวัยที่มีอายุ 50-70 ปีร่วมกับมีประวัติครอบครัวของคนที่เคยเป็นมะเร็งชนิดนี้มาก่อนนะแล้วก็ขีดเส้นพวกนี้มักจะเจอที่นิ้วหัวแม่มือหัวแม่เท้าหรือนิ้วชี้นะคะคราวนี้ไอ้แถบสีที่บอกเนี่ยถ้ามันคมชัดนะสีมันคมชัดเนี่ยความกว้างไม่เกิน6มิล นะเส้นที่ตั้งฉากอยู่ในแนวตั้งเนี่ยมันกว้างไม่เกิน6มิลเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งน้อยโอกาสเป็นมะเร็งค่อนข้างต่ำแต่ว่าถ้าเส้นเนี่ยแถบสีเนี่ยมีความกว้างสีไม่สม่ำเสมอขอบไม่คมชัดแล้วก็มีการเปลี่ยนสีและขนาดเนี่ยเร็วควรพบแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าโอ้โหโดยเฉพาะถ้ามันมีเม็ดสีบนจมูกเล็บนะหากสีน้ำตาลหรือดำลามไปถึงจมูกเล็บนะเขาเรียกว่าฮาชิสันทรายเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอย่างแรงเลยต้องเร่งรีบหาคุณหมอมันลามมาที่คนเล็บไงแล้วสีดำเนี่ยมันออกจากนอกเส้นมาละนึกออกมั้ยค่ะมันลามมาที่คนเล็บใช่ไหมแล้วก็มีก้อนเนื้อใต้เล็บทำให้เล็บแยกออกจากฐานด้านล่างค่ะอันนี้ต้องพบแพทย์แหละแต่ละอย่างน่ากลัวทั้งนั้นเลยอะใช่คราวนี้การรักษาคนไทยเนี่ยพบไม่บ่อยอยู่แล้วแหละนะความรุนแรงเนี่ยสูงอย่างที่บอกใช่ไหมเพราะว่ามันลุกลามไปปอดไปสมองได้เร็วนะเมลานโนมาเนี่ยรักษาก็โดยการผ่าตัดนะต้องผ่าตัดบริเวณกว้างเลยเมลานโนมาเนี่ยนะอาจจะต้องตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงออกด้วยนะคะอาจจะต้องใช้เคมีหรือฉายแสงร่วมกันการรักษาจะต้องผ่าตัดเอาตัดนิ้วเท้าหรือนิ้วที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันการลุกลามเชียวนะในเวลาที่ลุกลามแล้วเนี่ยอาจจะใช้วิธีภูมิคุ้มกันบำบัดเพราะว่ามะเร็งมันกระจายไปเยอะใช่ไหมก็บำบัดด้วยภูมิคุ้มกันเป็นการรักษาที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับมะเร็งคือคำว่ามะเร็งอ่ะเป็นตรงไหนเราก็กังวลหมดแหละใช่ไหมแต่จะเป็นมะเร็งที่อันนี้ร้ายแรงรวดเร็วลุกลามพื้นที่มันน้อยด้วยขนาดนิดเดียวไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวหรอแต่เป็นชนิดเป็นเซลล์ไทป์ของเจ้ามะเร็งเมลานโนมานี่แหละแล้วยังยูซาไปที่ปอดไปอะไรได้อีกนะมันไปเร็วเนี่ยเพราะนั้นจะต้องรักษาสังเกตสัญญาณเนื้องอกใต้ผิวหนังเพื่อการรักษาแต่เนิ่นๆนะถ้าวินิจฉัยเนิ่นๆก็รักษาเร็วโอกาสที่จะหายแล้วก็รอดชีวิตมีสูงของเรื่องมะเร็งก็รักษาแบบมะเร็งไปใช่ไหมแต่พวกที่เป็นแนวตั้งแนวนอนธรรมดาเนี่ยมันก็แล้วแต่สาเหตุสิขาดสารอาหารขาดแร่ธาตุก็ต้องทานวิตามินเราจะเห็นไหมวิตามินที่ขายตามร้านสะดวกซื้ออะไรทั้งหลายมันจะมีสำหรับเล็บด้วยนะเคยเห็นปะผมกับเล็บพวกนั้นจะมีวิตามิน B เยอะสังกะสีอะไรพวกนั้นไปซื้อมาได้ก่อนไม่ต้องหาคุณหมอโรคเบาหวานนะโรคเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็มีผิวหนังอักเสบร่วมด้วยก็ต้องรักษาเรื่องภูมิแพ้รักษาผิวหนังอะไรแบบนี้ก็ต้องรักษาให้มันตรงกับโรคแล้วมันก็จะหายเส้นที่เล็บอ่ะมันก็จะหายไปหายไปเองพวกนี้มันจะหายได้แต่ว่าระยะเวลาก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะนานหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆจางหายไปแต่มันก็กลับมาอีกใหม่ได้นะคะไม่ได้หมายว่าหายแล้วหายเลยนะใช่เดี๋ยวเป็นดอกเล็บมาอีกแล้วนะคะการเป็นดอกเล็บไม่ได้หมายความว่าจะรวยนะคะไม่ใช่นะเดี๋ยวไปเชื่ออย่างนั้นนะเคยเห็นไหมเหรอมีในโซเชียลเหรอบอกมีดอกเล็บขึ้นมาแสดงว่าคันไม้คันมือด้วยหรืออะไรเงี้ยจะรวยเอาเหรอไปล้างมือค่ะจำเป็นต้องเป็นครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราคนเราล้างมือบ่อยๆนี่มันขายดีอยู่แล้วนะทา อยู่แล้วทาครีมทามือทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสำหรับเล็บโดยเฉพาะด้วยซ้ำซึ่งพวกนั้นมันจะมีน้ำมันมากกว่านอกจากเส้นที่เล็บแล้วนะ มันก็จะบอกว่าเล็บหนาปกติเนี่ยมีหลายโรคเช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะเล็บหนาปกตินะเล็บบางปกติพบในคนสูงอายุอาจจะมีเล็บเปราะแตกง่ายบริเวณปลายเล็บใช่ไหมต่อไปเล็บเป็นหลุมผิวขรุขระนะสะเก็ดเงินเจอ
โรคผิวหนังอักเสบหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมนี่มันก็ไปกับเล็บด้วยผิวหนังอักเสบภูมิแพ้นี่มันไปได้ทุกเล็บทุกอย่างเลยนะค่ะสังเกตไหมจะเป็นเส้นหรือจะเป็นคลื่นเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นคลื่นเป็นหลุมผิวคุกค่ะนะต่อไปจมูกเล็บอักเสบบวมแดงเนี่ยเนื่องจากมือเขาเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานอะไรอย่างงี้ก็จะจมูกเล็บอักเสบโดนสารเคมีบ่อยใช่ปลายเล็บแยกนี่ก็โรคสะเก็ดเงินใหม่อะโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยโรคเชื้อราผื่นผิวหนังอักเสบใหม่ละก็จากยาบางชนิดค่ะค่ะเล็บเปลี่ยนสีเลือดออกใต้เล็บอันนี้ไม่อันนี้ง่ายจากโดนกระแทกอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดไปใช้พวกยาทาเล็บหรืออะไรอ่ะแล้วไม่ค่อยได้ล้างเล็บเสียเออเล็บมันจะเหลืองเลยนะเหลืองเสียกว่าจะให้มันเล็บปลอมใส่เข้าไปใช่ไหมใช่ใช่กว่าจะมาเป็นสีชมพูได้เหมือนเดิมโหนานก็ต้องรอเล็บเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันพวกนี้มันเป็นเคมีไงใช่ใช่ไหมที่มาโดนหน้าเล็บเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมเรื่องของเล็บใครคิดว่าไม่สำคัญอู้มันเปลี่ยนอะไรได้ตั้งหลายอย่างคือไม่น่าเชื่อว่าพวกเส้นบนเล็บเนี่ยมันจะบอกโรคได้ขนาดนี้แล้วก็แค่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหสารพัดโรคได้เลยนะค่ะแต่ถ้าเล็บซีดล่ะเล็บซีดก็วิตามินนะวิตามินคนที่ขาดธาตุเหล็กเลือดจางบางทีเราดูมือเนี่ยต้องจริงจังในการที่ว่าเลือดจางจากอะไรทานยาบำรุงเลือดคือจริงๆต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าร่างกายของเราอ่ะมันมีสัญญาณบอกอะไรสารพัดให้กับเราอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าสังเกตหรือเปล่ารู้หรือเปล่าใส่ใจมันอืมใช่นะคะอย่างเล็บนี้ก็ไม่น่าเชื่อเล็บมือเล็บเท้าดูได้ทั้งค่ะทั้งหมดเลยค่ะนะคะ10นิ้วของเราหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความปรารถนาของคนทำงานคือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนเดือนแต่ทำไมการเลื่อนขั้นสำหรับบางคนกลายเป็นความกดดันดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับถ้าได้เลื่อนขั้นคงจะรู้สึกดีเนาะบางคนอาจจะมีภาพนี้ในใจก็ได้แต่บางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่าตำแหน่งที่เขาทำอยู่แล้วครับมันพอดีมือมันเหมาะกับความถนัดของเขามันเหมาะกับการที่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากจะพัฒนาสกิลอื่นที่เขาไม่ได้สนใจเช่นสมมุติเขาเป็นเทคนิชเชียนอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทำงานด้านเทคนิคเขาอาจจะชอบอยู่กับเครื่องยนต์กลไกอาจจะชอบอยู่กับเนื้องานบางอย่างที่เป็นเชิงเทคนิคแต่พอถูกเลื่อนขั้นปั๊บเป็นฝ่ายบริหารการเลื่อนขั้นทีนี้ต้องดูว่าเลื่อนขั้นไปสู่อะไรเลื่อนขั้นไปสู่ผู้ชำนาญการหรือเลื่อนขั้นไปสู่ความเป็นหัวหน้าทีมความเป็นหัวหน้าทีมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าต้องบริหารคนบริหารลูกน้องในขณะที่ก่อนหน้านี้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นช่างเทคนิคมันอยู่กับเฉพาะเครื่องมือหรือว่าตัวหน้างานเชิงเทคนิคเท่านั้นไม่ต้องยุ่งกับใครแก้ไขแค่สิ่งที่อยู่ในขอบเขตของเทคนิคแต่พอเป็นหัวหน้าทีมขึ้นเป็นฝ่ายบริหารหรือต้องเป็นคุมโปรเจกต์หรือที่เราเคยได้ยินว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์มันต้องประสานงานมีเรื่องของการดูกำไรต้นทุนเข้ามาเกี่ยวมันเลยกลายเป็นว่าตอนที่เขายังไม่ถูกเลื่อนขั้นเขารู้สึกว่าเขาได้ทำในเนื้องานเท่าที่เขาถนัดและสนใจและมากกว่านั้นเรื่องสังคมเมื่อกี้เราคุยกันนะครับอันนี้ได้ยินบ่อยก็คือว่าคนที่เป็นลูกน้องมักจะมีเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันเพราะมันคือพีระมิดนะครับคนที่ตำแหน่งยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งโดดเดี่ยว ออยิ่งปรึกษาใครไม่ได้หรือถูกจับแยกให้ไปนั่งอีกห้องนึงหรือการจะสนิทกับใครก็ตามก็ต้องดูตาม้าตาเรือว่าถ้าเกิดสนิทกับเด็กนี่มันจะข้ามเส้นทีมไหมหรือแม้กระทั่งการจะปรึกษาใครก็ยากเพราะถ้าเกิดเล่าเรื่องปัญหาของหัวหน้าลูกน้องจะยังศรัทธาเราไหมไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าการเลื่อนขั้นก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะตำแหน่งงานบทบาทบางทีมันต้องคุมคนน่ะมันไปเล่นกับคนเยอะไม่ได้ก็มีถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องอาจจะทำอะไรผิดพลาดอะไรก็ตามถ้าเราเจอหัวหน้าที่แบบค่อนข้างใจดีเนาะเขาจอกตัวปกป้องเราว่าเฮ้ยการที่ลูกน้องทำผิดพลาดอาจจะเป็นความผิดของลูกน้องส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ผิดเพราะผมด้วยที่ควบคุมไม่ดีหรือกำกับไม่ดีหัวหน้าบางคนออกโรงปกป้องลูกน้องลูกน้องก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราไม่ได้โดนลำพังแต่พอเป็นหัวหน้าขึ้นไปปั๊บบางทีมันไม่มีใครคุมกะลาหัวเวลาโดนคือโดนเองครับโดนเองกดดันเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องแบกรับความกดดันด้วยการที่ยังไม่เลื่อนขั้นก็ไม่ต้องรับความกดดันแต่พอเลื่อนขั้นปั๊บเขามีความคาดหวังเรื่องยอดเรื่องการคุมทีมเรื่องการที่คุณต้องบริหารโปรเจกต์นี้ให้ได้ครบทุกๆอันมันก็เป็นความกดดันหลายๆคนที่ขึ้นฝ่ายบริหารมักจะพูดเหมือนกันเสมอว่าปวดหัวมากเลยเรื่องคนปวดหัวมากเลยเรื่องแบบการเมืองภายในเรื่องแบบไม่เข้ากันใครเส้นสายใครอย่างเงี้ยครับ This is Thai PBS Podcast
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.